ำว่านี่คือองค์เจ้าแม่เกศนีนะคะองค์เจ้าแม่เกศนีเนี้ยนะคะอาจารย์ก็เคยมาทาสีหลังสีปีนขึ้นไปกับองค์เจ้าแม่แล้วว่าทาสมัยแต่ก่อนก็จะเป็นสารที่เป็นไม้นะคะไม่สวยงามนะคะแต่พอมาปัจจุบันนี้สารของเจ้าแม่นี้เปลี่ยนสวยงามมากแล้วก็มีผู้คนเข้ามาแก้บนมาสักการะมาบูชาแล้วก็มาถวายมากมายที่เราได้เห็นนี้ก็จะเป็นผ้าไหมนะคะเป็นผ้าไหมหกตะกอซึ่งถือว่ามีความยาวแล้วก็มีความสวยงามมากนั่นเองนะคะก็ได้นำมาถวายเจ้าแม่นะคะเจ้าแม่ท่านจะโปรดสีชมพูนะคะแล้วก็โปรดสีแดงแล้วก็โปรดสีเขียวทองด้วยนั่นเองนะคะท่านพระองค์นี้นะคะมีนามว่าเจ้าแม่เกศนีนะคะอาจารย์ชอบเรียกท่านว่าเจ้าแม่เกศนีสีกัญญาท่านเป็นเทพารักษ์หรือเป็นรูปเทพนะคะในด้านเป็นเทพสตรีที่ดูแลภูเขาสลานี้มาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็อาจารย์ก็เคยมาอาศัยอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็เคยมาปฏิบัติบูชาแล้วก็เดินขึ้นเดินลงวันหนึ่งก็หลายครั้งนะคะบางทีก็มานอนเล่นอยู่ที่นี่นะคะมานั่งสมาธิเจริญภาวนาอยู่ที่นี่ในสมัยที่อาจารย์มาสมัยนั้นคือ2537 38 39นะคะก็จะมาอยู่ที่นี่ตั้ง 4-5 ปีนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือองค์เจ้าแม่นะคะที่ท่านเป็นผู้ที่มีพระสุริโฉมที่งดงามแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่มีประวัติศาสตร์มีความเป็นมานะคะเรื่องราวที่ยืดยาวเหลือเกินนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดในอีพีต่อไปว่าทำไมอาจารย์ถึงไม่เห็นเจ้าแม่กฤษณีนะคะแล้วก็อาจารย์มาขอพรที่นี่อาจารย์สำเร็จอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีความผูกพันอย่างไรตลอดจนถึงที่นี่นะคะเราจะสังเกตได้ว่าจะเป็นต้นไม้นะคะเราจะไม่เห็นเป็นรูปดอกบัวนะคะซึ่งต้นไม้จะมีอยู่ทั้งหมด3ต้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาให้ทุกคนได้เห็นว่าต้นไม้ที่เจ้าแม่เกศนีสิงสถิตอยู่นั้นเป็นต้นไม้ไหนบ้างนะคะ